วันนี้จะพามาเก็บเชอร์รี่กันนะนี่คือเชอร์รี่พันปิงมันก็จะเป็นสีแดงเข้มเห็นไหมแล้วก็ลูกจะใหญ่เชอร์รี่นี้แหละที่ขายกันที่เมืองไทยแต่จริงๆแล้วอ่ะเชอร์รี่มันมีหลายพันแล้วก็หลายสีแต่ถ้าทางคนไทยจะชินกับเชอร์รี่สีแดงเข้มแล้วก็ลูกใหญ่ซึ่งก็คือพันบิงนะเนี่ยมันก็จะเป็นต้นอย่างเงี้ยใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็มาเก็บเขาเรียกว่ายูพิกมันก็คือเป็นสวนสำหรับที่เราจะมาเก็บเองนี่เห็นไหมเราก็เก็บแล้วเขาก็จะมีบักเก็ตให้เราเดี๋ยวพาไปดูบักเก็ตนี่บักเก็ตไหมเห็นไหมเก็บไปได้ระยะหนึ่งแล้วแหละก็ได้พอสมควรเดี๋ยวจะให้ดูนี่บักเก็ตที่เราเก็บไว้นี่ก็เป็นพันบิงอันนี้ก็เป็นเรเนียเรเนียก็จะเป็นสีออกชมพูนะมีหลายแบบหลายพันก็เลยแยกบักเก็ตกันมาเก็บบักเก็ตที่เก็บมันก็จะอย่างเงี้ยแล้วเราก็คล้องคอแล้วเราก็เดินเก็บเอาแต่ตอนนี้ก็คือถอดออกมาจะได้โชว์ให้ทุกคนดูว่าเก็บยังไงนี่แล้วก็นี่ลูกต้นเนี้ยมันคงมีคนมาเก็บแล้วล่ะมันก็มันไม่ค่อยเยอะเพราะว่ามันโฟลอคิลายคนก็จะเก็บกันนี่เห็นนะนี่มันก็มีหลายต้นนะมันก็เยอะนะแต่ก็เราก็เก็บไปเก็บบางทีก็ติดใบมาบ้างนิดหน่อยนี่คือพันธุ์สีชมพูที่บอกก็ไม่มั่นใจนะว่ามันจะใช่บิงหรือเปล่าแต่ว่าทุกๆสีต้นที่เป็นสีแดงอ่ะเขาก็จะปลูกต้นพันธุ์อื่นแซมเพื่อที่จะให้พึ่งเนี่ยมันช่วยผสมเกสรถ้าเกิดว่าเรามีวาไรตี้ก็คือมีหลายๆพันธุ์อ่ะมันก็จะทำให้มันผสมเกสรได้ดีขึ้นอ่ะนะแล้วก็มีลูกดกเขาก็เลยทุกๆสี่ห้าต้นของสีแดงอ่ะเขาก็เลยจะมีสีชมพูอยู่แซมไว้แซมนี่จะให้ดูสีชมพูลูกสีชมพูเห็นปะนี่สลับกับต้นที่เป็นสีแดงเห็นไหมนี่ก็จะเป็นสีแดงเห็นไหมนี่สีแดงๆลูกใหญ่ๆอันนี้คือพันบิงนะเราก็จะเก็บมันนี่เก็บแล้วก็เอามาใส่ที่บักเก็ตที่เราแขวนไว้เหมือนกับถุงหน้าท้องของจิงโจ้นะเวลายูพิกเขาก็ใช้บักเก็ตแบบนี้มาแล้วเราก็เก็บใส่อ่ะนี่ก็คือเชอรี่ยี่ห้อไม่ใช่ยี่ห้อหรอกพันบิงลูกจะใหญ่สีแดงเข้มคนไทยชอบกินพันนี้แหละที่เอาไปขายที่เมืองไทยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีหลายพันมากเลยแล้วก็มีหลายสีนะเอเชียแล้วก็นิยมพันธุ์นี้มันใหญ่แล้วก็มันหวานกรอบสีก็แดงน่ากินนะให้ดูเก็บที่นี่เผาละ2เหรียญกว่าเราก็เก็บได้เท่าที่เราต้องการอ่ะตอนนี้มันพูดถึงอ่ะก็เต็มแล้วแหละเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเอาใบออกแล้วก็เก็บเต็มเลยอ่ะนี่นะประมาณนี้นะจ๊ะอันนี้พามาดูเชอร์รี่สีอื่นที่ไม่ใช่สีแดงนี่ก็จะเป็นอีกพันหนึ่งนะจ๊ะมันก็จะมีหลายๆแบบเห็นไหมมันก็จะดกอยู่นะเดี๋ยวจะพาไปดูสีเหลืองนี่เดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้ก็จะหวานกรอบอร่อยเหมือนกันเก็บมาลองกินดูอันนี้อร่อยส่วนต้นนี้ก็เป็นพันธุ์สีชมพูนี่นะ
นี่สีชมพูออกแดงแต่ที่นี่เขาจะชอบกินไอ้พวกสีส้มอย่างเงี้ยพันเรเนียเดี๋ยวพอสักพักมันก็จะเป็นออกเป็นสีชมพูตอนนี้มันยังเป็นสีเหลืองนี่มันจะเป็นสีชมพูแบบเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยจะแพงกว่าสีแดงนี่อันนี้นี่เห็นไหมมันจะต่างกันตรงที่มันจะกรอบมันจะหวานกรอบวิมีสัตว์กินละเดี๋ยวลองอันนี้ลองเก็บมาดูนี่สีนี้มันจะหวานกรอบมันจะเขาเรียกว่าเรเนียเห็นไหมมันก็จะคนละแบบคนละสีมีหลายพันหลายแบบถ้าเกิดมาที่นี่อันนี้ลูกเล็กสีแดงเปรี้ยวสลับกับสีชมพูฝั่งนี้สีแดงเต็มเลยนี่เนาะเต็มเลยฝั่งนี้ก็อีกสีหนึ่งสีชมพูยังเหลืองอยู่มันยังไม่ออกชมพูมันยังต้องใช้เวลาอีกนิดนึงโอเคนะจ๊ะให้มาดูว่าเชอร์รี่มันมีหลายแบบนะมันไม่ใช่มีแค่สีแดงอย่างเดียวโอเคนะสวัสดีจ้า